ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือดโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่ยาย่าต้องจัดดอกไม้ซึ่งการจัดดอกไม้ก็ดูจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับยาย่าแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเราต้องใจนิ่งใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งถ้ามัวแต่ฟุ้งซ่านเป็นเหมือนการทำให้เรารู้จักเป็นเหมือนการทำให้เรารู้จักเป็นการฝึกให้เรารู้จักถ้าจึงโกรธฝึกหัดฝึกหัดฝึกจัดดอกไม้บ่อยฝึกจัดดอกไม้บ่อยๆใจเธอก็จะเย็นขึ้นใจก็จะสงบใจก็จะสงบพูดยากพูดยากเมื่อมีปัญหากับบทที่ทั้งยาวและพูดยากยาย่าจึงต้องใช้สมาธิกับการท่องบทเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่ยาย่ากำลังใช้สมาธิอยู่นั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามารบกวนสมาธิยาย่าอยู่ตลอดเวลาถ้าจงกดถ้าจงกดหันหรือว่าถ้าจุนโก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 จนกบฝึกจัดดอกไม้บ่อยๆใจก็จะสงบสงบเป็นไงล่ะไม่ได้บ่นที่ว่าก็คือเสียงประหลาดจากวอของณเดชณเดชคะนี่เป็นแผนให้ละครถ่ายเสร็จช้าๆใช่ไหมคะณเดชคุณผู้ชมคะหลังจากที่ณเดชตระหนักได้ว่าการส่งเสียงของตนเองนั้นสร้างความรบกวนให้กับยาย่าณเดชจึงหยุดส่งเสียงแกล้งยาย่าทันทีปั๊บ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 ดอกอะไรเนี่ยเอ้ยยาเหมือนยิ้มได้นิดนึงอะนะตอนจะพูดอะไรนะยิ้มได้นิดนึงนะถ้ามัวแต่ฝุ่นซ่านวุ่นวายไม่ใช่ละฝุ่นซ่านคือฝุ่นซ่านละไม่ใช่ฝุ่นซ่านแต่ฝุ่นฟุ้งฟุ้งฟุ้งทำไมหนูแต่น้องพูดบนไม่ถูกนะทำไมหนูเหมือนเป็นการฝึกให้เรารู้จักทันทันให้เข้าวะอ๋อมันหักมันหมดแล้วจิตใจแกมันฟุ้งซ่านอยู่ไงถ้าจุนโกะฝึกหัดจัดจัดหัดเอ๊ะถ้าจุนโกะชีวิตจะเติบโตจากสภาพแวดล้อมแอะหยุดส่งเสียงแต่ใช้วิธีการเดินมาป่วนด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวก็แล้วแต่ตะขานะเด็ดอยากจะบอกให้รู้ที่ทำ